จากการศึกษาเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่เราต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรมาให้จึงเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนต่อผู้ปกครองต่อโรงเรียนที่จะสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวดิฉันคิดว่างบประมาณที่ได้รับอาจจะไม่เพียงพอแต่ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องของความยืดหยุ่นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะว่าในบริบทของโรงเรียนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวัสดุสื่ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีหลักสูตรที่บางโรงเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ถ้าเกิดมาฟิกเช่นต้องซื้อแบบเรียนจากที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจากที่สพท.กำหนดโดยซื้อจากช้อปปิ้งลิสต์เนี่ยบางอย่างมันก็ไม่ตอบโจทย์บริบทในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดสรรก็อาจจะมีเพิ่มเข้าไปว่าอื่นๆตามความเหมาะสมเพิ่มเติมไปก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ในพื้นที่ค่ะถือว่าผู้เรียนในปัจจุบันโชคดีนะครับที่ทางรัฐบาลได้จัดเงินอุดหนุนเรียนฟรี15ปีเดิมนะครับเป็นอุดหนุนขั้นพื้นฐานสำหรับอาชีวศึกษาที่ได้รายหัวทั้งอุปกรณ์การเรียนทั้งเครื่องแบบหนังสือเรียนและการจัดการเรียนการสอนซึ่งตอบโจทย์ในการพัฒนาเยาวชนในด้านการมีอาชีพส่วนจำนวนเงินหรืออะไรตำแหน่งนั้นก็ควรจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับส่วนใหญ่เด็กของเราเนี่ยอย่างสายอาชีวะนะครับผมขอพูดโยงไปถึงอาชีวศึกษาเนี่ยก็มาจากเด็กชนเผ่าในพื้นที่ห่างไกลแล้วเด็กที่เข้ามาเรียนข้างในเนี่ยในเมืองหรือในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาพักอยู่ในเมืองก็จะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็เด็กเหล่านี้ก็จะได้รับเงินอุดหนุนในเรื่องของค่าที่พักค่าอะไรค่าเดินทางในอนาคตนะถ้าเป็นไปได้เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนมาสนับสนุนให้กับกศน.นะคะก็มีประโยชน์กับเด็กๆนะคะกับเยาวชนที่หลุดพลาดโอกาสจากการศึกษานะคะเงินเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไปสร้างการศึกษาให้กับเยาวชนหรือเด็กที่หลุดออกมาก็ประมาณเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ไปบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าพัฒนาครูค่าจ้างครูประจำกลุ่มสอนซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรือนจำนะคะหรือว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อนแม้กระทั่งเด็กที่อยู่บนพื้นที่สูงในการบริหารจัดการเนี่ยคือถ้าเผื่ออยากจะให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรือจะให้มีขยายให้กับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเนี่ยรัฐน่าจะจัดอุดหนุนให้กับกศน.มากขึ้นนะคะผมต้องการของโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการเพิ่มพิเศษสำหรับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นก็คือ1ในเรื่องดูแลนักเรียนที่เป็นคนพื้นเมืองแล้วก็คนเราดอยที่มีความขาดแคลนเป็นพิเศษโดยเฉพาะเราเรียกว่าคนชนชาติพันธุ์ที่เราพูดถึงเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ปกครองเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วรายได้น้อยนะครับเราต้องการให้มีเงินส่วนหนึ่งมาดูแลในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพิ่มขึ้นหรือเรื่องของหนังสือที่มันไม่ใช่หนังสือเรียนเป็นกลางๆเนี่ยหนังสือเรียนที่เขาสามารถปิดได้เองหางบส่วนหนึ่งอุดหนุนส่วนหนึ่งมาส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มันตอบโจทย์บนพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอบโจทย์บนพื้นที่ของเด็กดอยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ต้องการและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอุดหนุนในการจ้างครูครับโดยเฉพาะเรื่องของการจ้างครูที่มีความเขาเรียกความสอดคล้องกับความเหมาะสมกับเด็กกลุ่มชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่เราเองมีคนชนชาติพันธุ์เนี่ยครับมีหลายเผ่าครับประมาณเกือบ20เผ่าทีนี้ครูที่มาสอนปกติทุกวันนี้จะเป็นครูที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเราไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของภาษาถิ่นดังนั้นถ้าเรามีหนุนส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้กับโรงเรียนให้ทันสาเราสามารถหาอัตราจ้างหาครูจ้างที่เป็นคนชนชาติพันธุ์เนี่ยมาสอนบนพื้นที่เหล่านี้ได้จะเป็นการตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนตอบโจทย์บุคลากรที่ขาดแคลนตอบโจทย์ของเรื่องของการบุคลากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กกลุ่มชนชาติพันธุ์ได้อย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีที่สุดขอเงินอุดหนุนเรื่องของการจ้างครูครับผม